เป็นเกียรติจริงๆนะครับที่ทุกท่านมาในวันนี้ในฐานะของผู้ถือหุ้นคนใหม่หวังว่าทุกท่านจะให้คำแนะนำและต้อนรับคุณหนูเป็นอย่างดีนะครับเป็นเกียรติของพวกเราเช่นกันครับที่มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับลูกสาวท่านทูตแบบนี้พูดแล้วก็น่าเสียดายนะคะท่านทูตเองก็เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถมากแท้ๆแต่กลับไปประจำที่ต่างประเทศซะแล้วท่านเองก็เป็นห่วงครับถึงได้ฝากให้พวกคุณช่วยดูแลลูกสาวของท่านด้วยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราช่วยสอนงานให้เองแล้วนี่คุณหนูยังมาไม่ถึงเหรอครับเหมือนเครื่องจะดีเลยแต่ก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะครับเชิญทุกท่านพักผ่อนกันก่อนนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับคิดว่าตัวเองวิเศษจากไหนถึงฉันนั่งรอเนี่ยคงคิดว่าตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แทนพ่อน่ะสิก็เลยคิดว่าจะทำอะไรก็ได้นี่อย่าไปพูดถึงเขาในทางเสียหายแบบนั้นสิโอ๊ยอย่ามาออกตัวปกป้องหน่อยเลยแกอ้าปากฉันก็เห็นลิ้นไก่แล้วแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าแกคิดจะตีสนิทหวังเคลมคุณหนูเขาน่ะทำเป็นพูดดีไปที่หน้ากันอยู่เนี่ยก็มีคดีติดตัวไม่ใช่ไงก็หวังจะตีสนิทให้เขาไม่มาสอบสวนตัวเองเหมือนกันนั่นแหละนี่ปีเตอร์พูดอะไรระวังปากหน่อยไม่ได้หรือไงเอ้าแล้วนี่แกจะมัวยืนเซ่ออยู่ทำไมรออะไรอีกคุณทาวินให้อยู่ดูแลเผื่อพวกคุณต้องการอะไรนะคะไม่ต้องเป็นแค่แม่บ้านอย่าสารแหน่เรื่องของเจ้านายออกไปได้แล้วค่ะค่ะปากดีได้มั้ยปีเตอร์ถ้าจะโดนสอบสวนแกนั่นแหละคนแรกเธอพูดเรื่องอะไรฉันไม่เห็นจะเข้าใจที่แบบนี้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เชียวนะไหนใครเอาเงินบริษัทไปซื้อคอนโดให้อีหนูคนนั้นคนนี้กันนะนี่ระวังหน่อยไม่ได้นี่ไงเดี๋ยวก็มีคนมาได้ยินหรอกกลัวด้วยเหรอที่ตอนซื้อของให้ผู้หญิงไม่เห็นจะกลัวเลยทำเป็นพูดดีนะเธอเองก็เพิ่งเอาเงินของบริษัทไปซื้อที่ดินมาไม่ใช่หรือไงนี่แกเดี๋ยวหยุดมีอะไรวะไม่มีอะไรอ่ะนี่ปีเตอร์แกบอกฉันมานะว่าแกรู้เรื่องของฉันได้ยังไงถามมาได้เงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยปิดยังไงก็ไม่เนียนหรอกนี่เธอก็คิดจะมาตีสนิทกับคุณหนูเพื่อหวังจะให้เขาไม่ตรวจสอบเธอเหมือนกันนะสิไม่ต้องมาพูดเลยในพวกเรา3คนเนี่ยแกคดีใหญ่สุดเลยมั้งพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่รู้เรื่องเลยนะยังไม่ทันพูดว่าเรื่องอะไรก็ปฏิเสธซะแหละแล้วเรื่องที่เธอตั้งบริษัทส่วนตัวมาขายของให้ที่นี่แพงกว่าราคาจริงล่ะแล้วก็กินส่วนต่างเป็น10ล้านได้เยอะกว่าพวกเราด้วยซ้ำนี่พอสักทีจะมาขุดหลุมฝังเต้นกันทำไมถ้าอีกคนไม่ได้ยินเดี๋ยวจะซวยกันหมดโอเคงั้นมาหาทางตีสนิทหว่านล้อมยายคุณหนูนั่นกันดีกว่าแต่วิธีที่ปีเตอร์จะไปจีบยายนั่นมันก็เป็นวิธีที่ดีนะที่อย่างนี้หวังพึ่งกันขึ้นมาเลยนะไม่ต้องนอกเรื่องลงเรือลำเดียวกันแล้วยังไงแกก็ต้องพึ่งพวกฉันให้ช่วยเชียร์ช่วยยุ้งอยู่ดีนั่นแหละแกไม่ต้องมาตีหน้าสื่อคิดว่าพวกฉันโง่หรือไงคะถ้าแกไม่ยอมรับฉันจะฟ้องทัน
ทีนี้แกโดนไล่ออกแน่ใหญ่คิกค่ะใช่ค่ะฉันได้ยินหมดแล้วว่าพวกคุณโกงบริษัทฉันจะบอกคุณทาวินบอกคุณทาวินบอกแล้วจะได้อะไรขึ้นมาแม่บ้านอย่างแกใครเขาจะไปเชื่อเป็นแม่บ้านก็อยู่ส่วนของแม่บ้านไปนะอย่ามายุ่งเรื่องของเจ้านายไม่อย่างนั้นจะหาว่าฉันไม่เตือนนี่พวกคุณจะทำอะไรฉันอะทำอะไรหรอทำอะไรดีนะทำให้แกหายไปเลยดีไหมพวกคุณจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะฉันเป็นลูกสาวท่านทูตนะแม่บ้านอย่างแกเนี่ยนะจะเป็นลูกสาวท่านทูตถ้าแกเป็นลูกสาวท่านทูตพ่อฉันก็เป็นประธานาธิบดีแล้วมั้งจะโกหกอะไรช่วยคิดให้มันดีๆหน่อยจะได้ไม่ดูโง่เขาไม่ได้โกหกหรอกครับคุณทาวินในคุณทาวินพูดหมายความว่ายังไงคะเขาไม่ได้โกหกหรอกครับเพราะว่าคุณลูกหมูเขาเป็นลูกสาวท่านทูตคนที่พวกคุณจะมาพบวันนี้ไงครับลูกสาวท่านทูตคุณหนูครับทำแบบนี้จะดีเหรอครับถ้าเกิดว่าคุณท่านรู้ผมจะซวยไปด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณทาวินเรื่องนี้เดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองแต่คุณหนูเอาชุดแม่บ้านมาใส่แบบนี้มันจะช่วยอะไรได้ล่ะครับการที่เราจะทำงานกับใครเราก็ต้องรู้จักนิสัยใจคอเขาก่อนสิทำหน้าอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นคุณรอดูได้เลยตอนแรกฉันก็แค่อยากลองใจคนที่ฉันจะทำงานด้วยแต่ฉันก็ไม่คิดว่าจะมาได้ยินเรื่องเลวๆของพวกคุณฉันจะแจ้งเรื่องนี้ให้คุณพ่อทราบและฉันจะดำเนินคดีกับพวกคุณให้ถึงที่สุดคุณลูกหมูคะคือมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะใช่ค่ะพ่ออธิบายได้นะคะไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกครับเพราะผมมีหลักฐานที่จะเอาผิดพวกคุณแล้วคุณทาวินคุณลูกหมูให้โอกาสพวกเราเถอะนะคะอย่าดำเนินคดีกับพวกเราเลยพวกเราขอโทษจริงๆค่ะพวกเราผิดไปแล้วเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลูกหมูครับคุณลูกหมูให้พวกเราอีกไปก่อนสิคะใช่ครับให้ภัยพวกหมูนะครับโอ๊ยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยพวกแกนั่นแหละเอาเรื่องนี้มาพูดเห็นไหมเห็นทั้งหมดเลยแกจะมาพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะพวกแกสองคนนั่นแหละมันคนเริ่มแกเลยพี่เตอร์แล้วจะทำไงดีล่ะทีเนี้ยทำไงได้ล่ะตัวใครตัวมันก็แล้วกันสวัสดีครับคุณหมูสวัสดีจ้านี่หรอยายกแฟนแกที่เป็นหุ้นส่วนบริษัท CVM น่ะใช่พี่หมูโอ้โหตัวจริงนี่หล่อกว่าในรูปอีกนะเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับโอ้ยไม่ต้องเขินหรอกคนกันเองทั้งนั้นนี่ยายหยกของพี่นี่โชคดีโชคดีบุญหล่นทับหัวมีผัวรวยชาตินี้คงสบายไปทั้งชาติแน่แหมพี่หมูก็พี่หมูครับคือพี่จะอนุญาตไหมครับถ้าผมจะขอยกแต่งงานจริงเหรอนายหยกจริงเหรอคะคุณจริงสิครับคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่พี่ปีเตอร์เลยค่ะขาดเหลืออะไรให้วาช่วยจัดการได้นะคะพี่ลูกหมูติดอะไรไม่ติดค่ะไม่ติดสักนิดเลยค่ะจริงเหรอครับแล้วคุณนายหยกแต่งค่ะ
ขอบคุณมากนะครับโยกขอบคุณมากนะครับพี่ลูกหมูดีจังเลยน้องสาวพี่จะเป็นเจ้าสาวแล้วดูสิจะเป่าก็หล่อขนาดนี่ยายโยกแฟนแกเขาเป็นหุ้นส่วนบริษัทส่งออกที่ใหญ่ๆใช่ปะใช่มีอะไรหรือเปล่าพี่ลูกหมูเอ้าจะอะไรล่ะก็ข่าวเมื่อวานนะสิเขาบอกว่าบริษัทนี้ทำกำไรได้เป็น10ล้านเลยนะแล้วทำไมหรอพี่หมูแกนี่จริงๆเลยไม่รู้เรื่องไงว่าผู้ชายรวยๆพวกนี้มันชอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยถ้าแกได้แต่งเป็นเมียหลวงแล้วแกต้องได้ทุกอย่างนะอย่าปล่อยให้พวกเมียน้อยเอาไปเพราะไม่งั้นถ้าวันหนึ่งแฟนแกมีบ้านเล็กขึ้นมาแกเองก็จะไม่เหลืออะไรเลยแล้วแบบนี้หยกต้องทำยังไงล่ะพี่หมูไม่ยากหรอกทำตามคำแนะนำของพี่ก็พอแกเครียดอะไรของแกดิฮะเยาวาวาคิดว่าสองพี่น้องคู่นั้นมันแปลกๆอ่ะแปลกแปลกยังไงอ่ะอ้าวพี่ไม่ได้สังเกตสายตาพี่สาวแฟนพี่หรอยิ่งตอนที่รู้ว่าพี่เป็นหุ้นส่วนนะอย่างกับจ้องจะเขมือบพี่อย่างนั้นแหละบ้าแน่แกคิดมากคิดมากก็ดีกว่าไม่คิดอะไรเลยก็แล้วกันพี่ว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกแล้วกับหยกเนี่ยพี่ก็รู้จักเขามานานรู้จักมานานก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นสักหน่อยพี่หยกเขาอาจจะดูไม่ทันคนแต่พี่สาวเขานะสิยังไงพี่ก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันอย่าปล่อยให้เขารวมหัวกันมาปอกลอกครอบครัวเราจนหมดตัวล่ะยังไงพี่จะลองเก็บเรื่องนี้ไปคิดดูอีกทีแล้วกันยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวยังไงเชิญคุณทาวินด้านในก่อนนะคะอ๋อครับค่ะนี่นายกแขกที่มาในงานนี้มีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเลยนะซองแต่ละใบที่ฉันส่งมีแต่แบงค์พันทั้งนั้นเลยก็อย่างนี้แหละพี่หมูเพื่อนปีเตอร์มีแต่คนรวยๆแล้วแกอย่าลืมเรื่องที่ฉันบอกแหละเรื่องนั้นน่ะไม่ลืมหรอกพี่ปีเตอร์ได้เวลาเริ่มพิธีแล้วนะคะโยกคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นสิเป็นเมียที่คุณไม่เคยแคร์ไงนี่คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็นายดูแลน้องสาวฉันไม่ดีเองนี่แล้วไหนจะเรื่องสินสอดที่นายให้น้องสาวฉันด้วยนะสินสอดสินสอดมันทำไมคะพี่ลูกหมูมันไม่ทำไมหรอกมันน้อยไงพวกเธอรู้ไหมน้องสาวฉันมีค่ามากกว่าเศษเงิน1ล้านกับทอง10บาทที่พวกเธอให้มาอีกนะพวกเธอประเมินค่าน้องสาวฉันน้อยไปหรือเปล่าฮะนั่นสิคะหรือคุณเห็นฉันมีค่าแค่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมถ้าไม่ใช่ทำไมคุณไม่เอาที่ดินบ้านหรือรถมาเป็นสินสอดให้ฉันล่ะคะเห็นไหมฉันว่าแล้วไอ้คนพวกนี้มันจะแต่งแกไปเป็นของเล่นเผลอๆอาจจะแต่งแกไปเป็นขี้ข้าได้ซ้ำเงียบทำไมล่ะคะปีเตอร์พิสูจน์มาสิว่าคุณรักฉันจริงๆนี่พวกคุณหยุดปั่นหัวพี่ชายฉันได้แล้วพี่หยกคะถ้าพี่รักพี่ชายฉันจริงพี่ก็ต้องรู้สิว่าความรักมันไม่ได้มีค่าแค่ของภายนอกพวกนั้นฉันรู้แต่ความรักของฉันมันต้องจับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดลมๆแรงๆแบบนี้ระวังเถอะคนที่มันไม่รู้จักพอสุดท้ายแล้วมันจะไม่เหลืออะไรยายว่าอ้าวเธอพูดแบบนี้มันหาเรื่องกันนี่ฉันไม่ได้หาเรื่องพวกคุณนั่นแหละหาเรื่องโอ้ยบริษัททั้งใหญ่โตมีเงินมาขอแค่ล้านเดียวนี่หรอคะแล้วมาขายกินเหรอคะรถฉันไม่มีค่าตรงเดียวต้องแยะมันใส่ได้ไหมคะปีเตอร์คุณเลือกมาเลยดีกว่าว
่าคุณจะเลือกน้องหรือเลือกฉันที่กำลังจะเป็นเมียของคุณพี่ปีเตอร์พี่คิดให้ดีนะว่าเคยเตือนพี่แล้วโอ๊ยทำมาเป็นหวังดีกับพี่ชายที่แท้ก็กลัวสมบัติหลุดมือเหมือนกันเหรอวะว่ายังไงล่ะคะปีเตอร์ถ้าไม่ได้ตามนั้นฉันก็ไม่แต่งนี่ครับหยกขอบคุณนะคะคุณชอบไหมชอบค่ะแต่มีแค่ดอกไม้เองเหรอคะทุกทีคุณจะมีของขวัญมาให้หยกไม่ใช่หรอคะไม่สร้อยก็กระเป๋าใบใหม่ทำไมรอบนี้ถึงมีแค่ดอกไม้ล่ะคะผมขอโทษนะโยกแต่ผมไม่มีเวลาไปเรียกให้จริงๆงั้นวันนี้ผมพาคุณไปช้อปปิ้งดีไหมจริงเหรอคะแต่สัญญาก่อนนะว่าจะตามใจหยกทุกอย่างครับผมสัญญาทีนี้หายงอนแล้วนะค่ะงั้นเราไปร้านเพชรกันก่อนนะคะหยกอยากได้ของขวัญให้พี่หมูอยู่พอดีเลยได้เลยครับพี่ขอโทษด้วยนะวาที่พี่ไม่เชื่อแกตั้งแต่แรกนี่มันหมายความว่าไงคะปีเตอร์นั่นสินี่ตกลงแกจะไม่แต่งกับน้องใช่หรอขอโทษนะหยกขอโทษนะครับพี่ลูกหมูแต่ผมคงแต่งกับหยกไม่ได้แล้วจริงๆคนที่เห็นแกได้แบบครอบครัวพี่สมควรแล้วล่ะที่จะไม่ได้อะไรปีเตอร์คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงลุงงานล่ะใครจะรับผิดชอบคุณไม่ต้องห่วงผมเป็นคนเริ่มเรื่องผมจะเป็นคนรับผิดชอบเองยายว่าพี่ขอบใจแกมากเลยที่คอยเตือนสติพี่ยังไงพี่ฝากจัดการต่อด้วยนะได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงปีเตอร์ไม่ต้องตามไปหรอกค่ะอยู่สำนึกผิดที่นี่แหละทำไมอ่ะพี่หมูคนรวยๆแบบนี้หายยากอยู่วุ้ยแล้วฉันจะรู้ไหมล่ะโอ้ยหนูไม่น่าเชื่อพี่ตั้งแต่แรกเลยเธอน่ะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉัน